ก็มาเข้าเรื่องที่ป้องอยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับตอนนี้เนี่ยป้องก็อยู่เรสซิเดนต์3แล้วนะครับในการเรียนแพทย์ประจำบ้านเนี่ยนะครับก็คือการเรียนต่อเฉพาะทางเนาะเรียนหมอจบมา6ปีแล้วนะครับใช้ทุนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มักจะเรียนต่อเฉพาะทางตอนนี้ป้องก็อยู่ในวัย30แล้วนะครับก็มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับใกล้จบแล้วนะครับป้องก็มีวิธี2หรือ3อย่างเนี่ยนะครับมาแนะนำเพื่อนๆในการจัดปัญหานะครับหรือว่า priority นะครับจัดว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังนะครับบางทีการทำเช็คลิสต์เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดพอเนาะมันอาจจะไม่ได้มีดีเทลอาจจะไม่ได้ทำให้สมองเนี่ยได้เห็นภาพอะนะครับว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังซึ่งอันนี้เนี่ยป้องคิดว่ามันทำให้สมองเห็นภาพนั่นก็คือ1นะครับการวาดไทม์ไลน์เพื่อนๆก็เขียนเส้นลูกศรเลยไทม์ไลน์นะครับจากซ้ายไปขวานะครับอะไรที่ต้องทำก่อนเร็วๆนี้เช่นวันอังคารนี้ป้องจะมีมอร์นิ่งคอนเฟอเรนซ์นะครับป้องก็ต้องทำสไลด์พรีเซนเทชันสรุปเคสต่างๆก่อนนะครับวันพฤหัสนี้เนี่ยป้องก็มีเยี่ยมบ้านนะครับก็คือต้องพรีเซนต์โฮมเฮลท์แคร์เคสที่ป้องไปเยี่ยมบ้านมานะครับป้องก็อาจจะต้องทำในเร็วๆนี้นะครับผลิตสไลด์นะครับไปเยี่ยมบ้านถ่ายรูปหาถ่ายรายละเอียดต่างๆของคนไข้นะครับเพื่อมานำเสนอนะครับแล้วก็พฤหัสบ่ายนะครับก็จะมีบุ๊คคลับนะครับก็จะต้องเอาหนังสือที่อาจารย์แนะนำเนี่ยนะครับมาอ่านแล้วก็สรุปใจความแล้วก็เอาไปอ่านให้เพื่อนๆในฟลอร์ฟังก็จะมีกลุ่มเล็กๆครับประมาณสัก7คนนะครับจากนั้นเนี่ยป้องก็ต้องทำเรื่องสัมภาษณ์เพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง LGBTซึ่งป้องก็จะทำคลิปไปนิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็ไปงานวองก้านี่แหละเป็นงานประชุมเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับในเอเชียแปซิฟิกนะครับปี2020นะครับก็อาจจะต้องทำให้เสร็จนะครับป้องก็กะว่าจะสอบถามเนี่ยประชากรทั่วไปประมาณสัก10คนนะครับ10คำถามของป้องนี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อแล้วก็ทำซับเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อไปพรีเซนต์ที่นู่นนะครับเนื่องจาก YouTube เนี่ยนะครับมันก็ต้องทำแล้วมันก็ต้องได้กระแสใช่ไหมมันได้เงินด้วยนะครับป้องก็เลยอยากทำต่อเนาะมันทำแล้วมันก็พูดได้ดังแล้วก็พูดได้ไกลกว่าคนอื่นๆนะครับการที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาของป้องเหมือนกันเนาะการเป็นเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยทั้งที่ป้องเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับแต่ป้องก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนะครับเพื่อว่าเราก็ต้องเปิด privacy ของเราเปิดประตูและกำแพงของเรานิดนึงให้คนอื่นได้เข้ามานะครับเราคิดว่าเราก็มีสิ่งดีๆที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ทำประโยชน์ก็กลับเข้ามานะครับถึงการทำคลิปนะครับป้องก็นัดเพื่อนไว้วันอังคารว่าจะทำคลิปแต่งหน้านะครับแต่งหน้าดรากควีนเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาก็ไม่แพงนะครับก็เป็นที่จับมือถือแบบสเตบิไลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นที่จับเป็นขาตั้งกล้องอ่ะนะครับก็ซื้อใน Shopee นะครับเดี๋ยวก็คงมาส่งอาทิตย์หน้าแล้วก็อยากทำคลิปพาไปเที่ยวพาไปกินนะครับอันนี้คุณแม่ก็แนะนำมานะก็ไม่รู้จะมีเวลามากน้อยแค่ไหนช่วงนี้ก็รู้สึกเครียดๆเหมือนกันนะมีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะแต่ก็สนุกดีนะครับดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับจากนั้นเนี่ยป้องก็ต้องแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษนะครับก็คือแปลเมนูสคริปต์ของวิจัยของป้องนะครับซึ่งก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วแหละรูปเล่มเต็มประมาณ 80% นะครับเหลือแต่แก้ไขตามที่อาจารย์บอกนะครับ
ก็อาจารย์ก็ให้ต้นฉบับมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีเวลาได้แก้ไขเลยอันนี้ก็จะต้องส่งประมาณเดือนมีนาคมนะครับทั้งรายงานเยี่ยมบ้านแล้วก็งานวิจัยนะครับซึ่งป้องเนี่ยอยากจะส่งตีพิมพ์นะครับในวารสารของ Medjula Journal of Medicine นะครับก็จะเป็น TCI หรือว่าความน่าเชื่อถืออันดับ2นะครับซึ่งก็มี Impact Factor ต่อสังคมได้รับการอ้างอิงเนี่ยพอสมควรนะครับถ้าเกิดมากที่สุดคืออันดับ1นะครับแต่ทางราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็รับได้นะครับก็คือให้มีจดหมายตอบรับมาแค่นั้นก็พอจะได้ไม่ต้องส่งเล่มเต็มอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นการที่เพิ่ม motivation ให้ป้องด้วยนะครับในการที่จะได้รับตีพิมพ์ถ้ารับได้รับตีพิมพ์เนี่ยมันก็จะงานวิจัยที่เราทำมาเนี่ยมันก็ได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับเหมือนกับว่าเรามีของดีมีข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็โพสต์ต่อสาธารณะนะครับเท่านี้เองนะครับก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรายงานเยี่ยมบ้านก็ทำได้ประมาณสัก80%เหมือนกันนะครับก็เหลือให้อาจารย์ตรวจทานนะครับซึ่งก็มีอยู่2เคสตอนนี้นะครับเราก็มีหลายอย่างให้ทำเยอะจริงๆนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ต้องไปนิวซีแลนด์นะครับเดือนเมษายนนะครับก็จะต้องทำพวกวีซ่าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทำ Learning Lesson นะครับซึ่งก็จะเป็นแผนการทำเวิร์กช็อปของป้องว่าในเวลาอะไรเราทำกิจกรรมอะไรบ้างมีใครเป็นผู้ดูแลดีเทลของแอคทิวิตี้แต่ละอย่างคืออะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวป้องก็อาจจะมาทำเป็นพอดแคสต์นะครับในซาวเสียงต่อไปนะครับแล้วก็เราก็จะต้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับในการที่จะเตรียมตัวไปแล้วก็ทำคลิปอย่างที่ป้องบอกนะแล้วอันที่สำคัญที่สุดนะครับป้องจะจบไปเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือต้องเตรียมสอบบอร์ดนะครับก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ3เดือนเนาะถ้าเกิดทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเมษาพฤษภามิถุนายนแล้วก็สอบในเดือนกรกฎาคม ขอโทษนะครับไม่แน่ใจว่าป้องจะทำทันไหมเนาะแต่ก็อาจจะต้องรีบทำทุกอย่างให้เสร็จให้เร็วที่สุดป้องว่าในระยะเวลา3เดือนเนี่ยถ้าเกิดเราคอนเซนเทรตกับมันจริงๆนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่เราจำได้แล้วก็มีไฟเพียงพอนะครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีที่1ในการทำไทม์ไลน์นะครับสิ่งที่ต้องมีเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีกระดาษปากกานะครับแล้วก็อาจจะมีปฏิทินด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็แค่เขียนว่าช่วงเวลาไหนของเดือนไหนนะครับต้องทำก่อนอะไรที่ต้องทำเร็วๆนี้นะครับก็เขียนมันใส่เข้าไปทำในอาทิตย์นี้เดือนนี้เดือนหน้านะครับแต่ก็ไม่ควรวางแผนไว้เกินปีเนาะไม่นั้นมันจะนานเกินไปนะครับอันดับที่2นะครับก็คือการทำเป็นกล่องนะครับกล่องของภารกิจต่างๆนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเช่นรายงานเยี่ยมบ้านนะครับเราก็ต้องจัดรูปเล่มใส่รูปแล้วก็ส่งให้อาจารย์ตรวจนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนึงแล้วนะครับเพื่อนๆก็จินตนาการนะมันจะเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเราทำเช็คลิสต์เนาะแล้วก็การวิจัยนะครับวิจัยนี้ก็ต้องจัดตามที่อาจารย์เขาแนะนำมาให้เรานะครับแล้วก็ป้องก็ส่งไปให้อาจารย์สเปเชียลิสต์อ่านด้วยนะครับซึ่งก็ตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยก็ปาร์ตี้สังสรรค์ตลอดเลยไม่ได้ไปตามงานอาจารย์เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องคัดให้เหลือ10หน้านะครับเป็นคอจริงๆที่ป้องแบบทำได้นะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งตีพิมพ์ที่ Medjula Journal อย่างที่ป้องบอกนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมตัวไปนิวซีแลนด์ซึ่งไปทำเวิร์กช็อปของป้องนะครับก็เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ LGBT Equality in Workplace นะครับ in Workplace ก็คือความเท่าเทียมของ
ของกลุ่ม LGBTQI นะเดี๋ยวนี้ก็จะมี Queer แล้วก็ Intersex ด้วยนะครับซึ่งก็ระบุเพศไม่ได้เนาะให้เท่าเทียมกันในที่ทำงานในการทำงานนะครับก็ Lesson Plan เนี่ยจบไปแล้วเหลือแต่ให้น้องเขาพรูฟภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องทำคลิป Presentation นั่นแหละอย่างที่ป้องบอกนะครับก็พยายามลิสต์รายชื่อของคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ในหัวแหละนะครับจากนั้นก็เรียนภาษานะครับเรียนภาษาเนี่ยติวเตอร์ก็ค่อนข้างเก่งนะครับเขาสามารถที่จะอ่านทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็รู้ในบริบทของสังคมแล้วเขาก็พยายามที่จะดิสคัสกับเรานะครับบางทีอาจจะดูเหมือนเขาแบบพยายามแย้งเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งเวลาเราไปเผชิญกับในกลุ่มของออเดียนส์นะครับหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมของเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะถามในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้แล้วก็เราก็ไปแตะถึงประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเรื่องเพศเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องศาสนาความเชื่อของเขาด้วยนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะต้อง manage ตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมี work with family นะครับอันนี้ก็เป็น presentation เหมือนกันซึ่งบ้องก็ต้องทำในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่อง healthcare professional นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปกันนะครับในวันพุธหน้าว่าเราจะให้ presentation เนี่ยออกไปในลักษณะไหนนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยมี reference อ้างอิงหรอกเราอาจจะต้องอ่าน review literature นะครับไปอ่าน journal ต่างๆที่เขาเคยทำการวิจัยว่าปัญหาของ healthcare professional ความคิดอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงนะครับเมื่อคนในวงการสาธารณสุขป่วยนะครับเราจะจัดการกับครอบครัวเขายังไงหรือคนในครอบครัวเขาป่วยนะครับบางทีเขาอาจจะมีความคาดหวังที่มากกว่าคนปกติเนาะเพราะว่าพวกนี้รู้เยอะใช่ไหมแบบมีความรู้เยอะนะแล้วเขาก็ต้องการบางทีทำให้เราเนี่ยก็ข้ามผ่านบางจุดที่เราต้องการจะเน้นเราไม่ได้รักษาเขาเหมือนเพื่อนร่วมงานหรือว่าเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปอ่ะเราคิดว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับบางทีก็บอกข่าวร้ายไปแบบตรงๆเนี่ยเขาก็อาจจะช็อกไปได้นะครับหรือว่าก็ไม่ได้แคร์ด้านจิตใจเท่าที่ควรก็แบบเออแกเป็นมะเร็งแกก็ตรวจมะเร็งมาเยอะแล้วนี่แกจะแบบเสียใจอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะครับก็อาจจะทำเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับแล้วก็แบบจะมีการ brainstorm นะครับสิ่งที่ป้องทำอีกอย่างนึงก็คือยูทูบเบอร์เนาะอันนี้ป้องก็จะเก็บฟุตไปเรื่อยๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาให้ทำนะครับซึ่งป้องก็ไม่อยากทำให้มันแบบซีเรียสจนเกินไปอ่ะนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการจบหรือไม่จบของป้องนะครับพอดีว่าเป็นจังหวะและโฟลว์ของชีวิตนะที่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับส่งประกวดซึ่งก็ส่งไปแล้วนะครับในโครงการ LGBT Be Proud นะครับซึ่งป้องก็บอกว่าป้องทำอะไรนะครับก็คือเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวทำเรื่องการเยี่ยมบ้านแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ป้องก็ทำต่อมาเรื่อยๆนี่แหละนะครับโอเคสรุปนะครับก็คือการที่เราทำเช็คลิสต์เนี่ยอาจจะไม่ละเอียดพอนะครับเราก็เลยอาจจะต้องทำเป็น1ก็คือวาดไทม์ไลน์นะครับขีดเส้นลูกศรเลยนะครับจากซ้ายไปขวาแล้วก็เติมนะครับว่าในอาทิตย์นี้เดือนนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จัดตามความเร่งด่วนในการที่จะต้องทำนะครับ2ก็คือทำเป็นกล่องนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างมีงานอะไรเป็นกล่องๆแล้วก็ใส่แพลนที่จะต้องทำไปในนั้นนะครับก็เหมือนเช็คลิสต์ย่อยข้างในแหละแต่ว่าจัดเป็นกล่องมันจะได้เห็นมโนภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเขียนไดอารี่นะครับแบบที่ป้องทำนี่แหละที่ป้องพูดพอดแคสต์ได้ดีขึ้นเพราะว่าป้องเนี่ยจดมาก่อนนะครับอะไรที่ต้องทำก่อนหลังแล้วก็ล่างเป็นก้างปลานะครับเพื่อจัดลำดับความคิดนะครับถ้าเกิดเราเครียดเราก็หยุดทำนะครับอ้อแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะครับที่ต้องจัดใส่กล่องก็คื
เป็นงานของ Resident 3นะครับซึ่งก็จะมีงานแบบเอกสารมากมายนะครับเช่นสรุป OPD case นะครับในทุกวันที่ป้องตรวจนี่ก็จะต้องมี HN ของคนไข้แล้วก็มี diagnosis นะครับแล้วก็ทำไปป้องก็ไม่ได้ทำมาประมาณสัก2เดือนแหละแล้วก็รายงานการอยู่เวรนอกเวลาหรือว่า OPD 9นะครับก็คือเขียนเคสที่น่าสนใจรวมทั้งตรวจร่างกายวิธีการรักษาแล้วก็การ approach แบบ family medicine นะครับถ้าในมุมมองของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเราจะรักษาผู้ป่วยคนนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ให้อาจารย์เซ็นใบประเมินเยี่ยมบ้านแล้วก็ลง log activity นะครับก็คือเหมือนการเซ็นลายเซ็นนั่นแหละแต่ไปเซ็นในGoogle Drive นะครับก็คือเซ็นในแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไม่ได้เข้าร่วมเพราะอะไรนะครับและสุดท้ายนี่นะครับป้องก็มีสปิริตชวลแบบสูงมากนะหมายถึงว่าช่วงนี้ป้องก็มีที่พึ่งทางจิตใจเยอะมากๆเลยนะในการที่จะทำงานพวกนี้เนี่ยป้องก็เชื่อว่าเราก็ทำสำเร็จด้วยตัวเองเนี่ยก็ได้นะแต่มันก็ยากมันก็เลยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมีพลังงานหรือว่ามีภูมิปัญญาหรือ whatever หรือมีศีลหรือมี power มีฤทธิ์ที่สูงกว่าเรานะครับก็เช่นเป็นพวกเทพนะครับเทพที่ป้องนับถืออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศนะครับก็จะช่วยเรื่องความสำเร็จการพูดจาต่างๆนะครับแล้วก็ความร่ำรวยนะครับก็จะแตกต่างกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่สอนให้เราเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองตามหลักเหตุและผลนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นทางด้านแบบจิตใจล้วนๆเลยส่วนมากป้องก็จะขอพรนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับในด้านต่างๆนะต่อไปก็คือเป็นแน่นอนเป็นพระพุทธเจ้านะครับซึ่งป้องก็นำหลักธรรมคำสอนที่ใช้เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือการทำอานาปานสตินะครับหรือว่าการอยู่กับจิตกับใจตัวเองนะครับหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆนะครับไม่ส่งจิตออกนอกนะครับไม่เอาเรื่องวุ่นวายต่างๆเข้ามาในใจพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะไม่มีความทุกข์บางคนคิดไปถึงในอนาคตและก็เกิดความวิตกกังวลคิดไปถึงในอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้ก็ทุกข์อีกนะครับดังนั้นเวลาป้องมีเรื่องอะไรที่เข้ามาในหัวเยอะๆป้องก็จะหยุดแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดจิตนะครับอยู่กับปัจจุบันต่อไปอันดับที่3ก็คือพระเจ้านะครับซึ่งป้องก็ห่างหายมาจากพระเจ้าเนี่ยนานแล้วนะครับป้องก็ไปเข้าโบสถ์สักประมาณตอนปี4อ่ะนะก็ผ่านมาประมาณ5ปีแล้วป้องก็ไม่ค่อยได้นำพระเจ้าเข้าสู่ในจิตใจนะครับตอนนี้ก็มีโบสถ์ที่มาอยู่ข้างๆคลินิกนะครับเขาก็มีการอธิษฐานขอพรนะครับมีการอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงสรรเสริญนะครับป้องก็รู้สึกว่าวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์นะครับให้พระองค์ชี้นำชีวิตนำทางชีวิตต่อไปนะครับก็รู้สึกเบาใจขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้สึกรับถึงแบบพลังหรือว่าฤทธิ์ของพระองค์เนี่ยผ่านทางความคิดผ่านทางการกระทำนะครับแล้วก็บางทีไอเดียดีๆมันก็ผุดขึ้นมาได้นะครับโดยที่แบบบางทีคิดให้ตายก็คิดไม่ออกแต่พอปล่อยวางปุ๊บเฮ้ยมันคิดออกนะไงเพื่อนๆลองกลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เพื่อนๆเคารพนับถือมานะอันนี้นะครับป้องก็นับถือหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าป้องแบบงมงายนะแต่ป้องก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาในศาสนาอื่นๆด้วยนะครับป้องก็จะใช้วิธีการขอพรนะครับเอาละครับก็ได้เรียนรู้กับตัวป้องการจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับในชีวิตการทำงานการเรียนนะครับแล้วก็การที่ป้องขอพรได้รับกำลังใจมาจากไหนนะครับก็สามารถติดตามป้องได้ใหม่ในGuida Channelนะครับก็จะมีพ
พอดแคสต์อย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับป้องก็จะอัปโหลดไว้ใน SoundCloud นะครับแล้วก็อาจจะทำเป็น YouTube แบบจอดำด้วยนะครับซึ่งก็เพื่อนๆสามารถที่จะรับฟังกันได้นะครับในคลิปเสียงต่อไปนะครับป้องจะมาแชร์อะไรดีๆกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ป้องเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ